หนุ่มรีวิวฝากเงิน2ล้านปรับสมุดในรอบ1ปีก่อนเห็นดอกเบี้ยที่ได้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับความสนใจอย่างมากเมื่อมีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์คลิปแชร์ประสบการณ์หลังไปปรับสมุดบัญชีเงินฝาก2ล้านบาทในรอบ2ปีก่อนเห็นดอกเบี้ยถึงกับพูดไม่ออกเลยทีเดียวโดยผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่าดอกเบี้ยเงินฝากมิถุนายนคำนวณเองละกันว่าล้านละกี่บาทซึ่งจะเห็นได้ว่าหลังจากผู้โพสต์เข้าไปปรับสมุดในเครื่องปรับสมุดอัตโนมัติซึ่งฝากเงินในบัญชี2ล้านบาทหลังครบ1ปีและสมุดเด้งออกมาก็ปรากฏดอกเบี้ยให้เห็นโดยพบว่าเงิน2ล้านบาทได้ดอกเบี้ยเพียง 3,773 บาท 42 สตางค์ทำเอาเจ้าตัวอึ้งเลยทีเดียวทั้งนี้หลังจากคลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจและคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากบางคนแนะนำว่าให้ลองใช้วิธีออมทองโดยซื้อทองมาออมเก็บไว้เพราะช่วงนี้ทองกำลังลงพอทองขึ้นเอาไปขายน่าจะได้กำไรดีแถมบางคนแซวว่าปัญหาไม่ใช่ดอกเบี้ยน้อยแต่จะหาเงิน2ล้านมาจากไหนและแซวอีกว่าเงินไม่หายก็นับว่าดีแล้วขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ